สวีทกันจนน้ำทะเลหวานไปเลยครับสำหรับทริปภูเก็ตของคู่รักหมากปรินและคิมเบอรี่ครับที่อวดความหวานด้วยคลิปที่หมากนั้นมีการวาดทรายเป็นรูปหัวใจบนหัวไหล่ของคิมเบอรี่แถมยังมีภาพคู่บนเรือยอชนะครับที่ดูเหมือนภาพพรีเวดดิ้งด้วยทำเอาหลายคนนั้นฟินไปตามๆกันเลยครับส่วนเรื่องของงานวันเกิดที่ผ่านมาก็ไม่พลาดที่จะโพสต์ข้อความอวยพรหวานๆล่าสุดหมากเผยว่าเป็นทริปไปพักผ่อนแต่ไม่ใช่การขอแต่งงานอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของขวัญนั้นยังไม่ได้ให้อะไรเป็นพิเศษเพราะว่ายังไม่ว่างครับทริปนี้ตั้งใจจะไปเที่ยวพักผ่อนหรืออะไรไงคะพักผ่อนครับก็มีเวลาว่างตรงกันแค่นั้นแล้วก็ไป2วันแล้วก็กลับครับผมมีโมเมนต์พิเศษอะไรไหมคะขอคำถามสุดท้ายไม่มีเลยฮะไม่มีเลยครับไม่มีเลยหวานปกติทุกอย่างเขารีเควสมาเขาหาเรฟเฟรนซ์มาเราก็เลยถ่ายให้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองหลังเป็นรูปหัวใจวีเวดดิ้งหรือเปล่าไม่โอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมก็ถ่ายเล่นๆกันเฉยๆไม่ถึงว่าขอแต่งงานโอ้ยังครับยังไม่ถึงเวลาอยากทำให้ก็น่ารักดีใครไปทำตามก็ได้นะก็พี่ๆที่รู้จักกันเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้อยู่แล้วเราก็แค่แบบเตรียมกันนิดหน่อยครับผมที่บ้านน้องนั่นเองแต่ว่าที่คลิปที่ลงนั่นน่ะก็คือเป็นระหว่างอยู่ในภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็แกล้งเขาทำช่วงหลังๆมาก็เขาใจเย็นขึ้นนะครับก็ตามอายุที่โตขึ้นแหละนะของขวัญยังไม่ได้ให้เลยครับเนี่ยตั้งใจอะไรหรือเขาขออะไรไปเลยไม่ได้ขออะไรเลยครับผมยังไม่ได้ให้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยปีนี้เดี๋ยวให้ช้านิดนึงอย่าพึ่งค่ะให้ช้านิดนึงครับผม